กำลังฟังไทรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้ค่ะ กว่า10เดือนที่ผ่านมานะคะประเทศไทยต้องเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยค่ะการแพร่ระบาดไวรัสโควิดนิตีนะคะที่ไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตสาธารณาสุขเท่านั้นแต่ยังทําลายเศรษฐกิจจนย่อยยับค่ะอุตสาหกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักและไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะคะแต่พังกันทั้งโลกค่ะซึ่งคาดว่านะคะปี2563นี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยค่ะอยู่ในภาวะตกต่ำรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2553ค่ะ แน่นอนนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมส่งออกและก็ท่องเที่ยวของไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างหลังนะคะที่เจ็บหนักสุดๆซึ่งจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะหรือ GDP เมื่อไตรามาสสองที่ผ่านมาหดตัวหนักที่สุดในรอบ22ปีค่ะติดลบถึง12.2เซทำให้มีการประมาณการกันนะคะว่า GDP ทั้งปี2563นี้อาจอยู่ที่ลบ8.5เค่ะซึ่งถือเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปี 2,553และตัวเลข GDP ที่ว่านั้นนะคะยังรุนแรงยิ่งกว่าปี2,541ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งเสีอีกค่ะและนะับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2513นี้นะคะทั้งสงส่วนค่ะส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวล้วนเป็นไปในทิศทางลบค่ะโดยมูลค่าการส่งออกไทยนะคะอยู่ที่5 3 9 0 0านล้านบาทค่ะลดลง7.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะส่วนการท่องเที่ยวค่ะจากที่ปี2512มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ40ล้านคนและสร้างไรายได้มหาศาลนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่6ล้านคนมีไรายได้เพียง332,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะลดลงถึง76.7%ค่ะ แม้เวลานี้ค่ะการสูงออกจะค่อยๆฟื้นกลับมาแต่การท่องเที่ยวยังคงน่าเป็นห่วงค่ะว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยปิดกิจการไปไม่น้อยแล้วก็มีแววว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางค่ะก็ะดูท่าจะไปไม่ไหวหลายรายซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าพอจบปี25 1 3จะเหลือผู้รอดชีวิตกี่รายค่ะในในอุโมงที่มืดนั้นเมื่อในปลายอุโมง์มันก็ต้องมีแสงสว่างเมื่อล้มแล้วเนี่ยต้องขึ้นแต่ว่าถลายลงไปแล้วก็ต้องต้องลุกขึ้นให้ได้ นั่นก็คือเสียงของท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิลค่ะคุนคลางป้ายแดงภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะที่เมื่อเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องเร่งสาสางปัญหาเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงแล้วก็หนักหน่วงทันทีค่ะซึ่งก็ได้ยอมรับบนเวทีเสวนานะคะเศรษฐกิจหลังโควิด -19 จุดยืนของไทยในเวทีโลกไว้ว่า หากเทียบวิกฤตโควิดในทีกับวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540แล้วในครั้งนี้ค่ะหนักหนากว่าเพราะเมื่อปี2540นะคะกระทบจากข้างบนลงข้างล่างแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะยังพอเดินไปได้ซึ่งแตกต่างกับครั้งนี้นะคะที่ผลกระทบกระจายไปทั่วประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องหยุดชะงักหมดเลยแต่ถ้าถามว่นณเวลานี้ค่ะเศรษฐกิจด,ดีหรือไม่ดีทนาคมก็บอกนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นแล้วไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณคลังายแดงกันค่ะเชื่อว่า ตระกเศรษฐกิจนั้นหลายตัวนั้นก็ชี้ไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต้องฟื้นแน่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถือว่าเราดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะกําลังจากรัฐบาลกําลังจากรัฐบาลคือเขาไปเยียวยาก่อนจ่ายห้าพันสามเดือนคนที่มีบัตรสวัสดิการเติมให้อีกห้าร้อบาทในช่วงระยะสั้นๆแต่เราก็ดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยจ่ายเงินอย่างเดียวมันไม่พอต้องให้ประชาชนจ่ายด้วยนะครับเพราะนั้นก็ เกิดมาเป็นโครงการในเรื่องของอชิมชอบใช้จากชิมชอบใช้ก็มาคนละครึ่งอันนี้เรียกว่าแกรนเซลแต่ในห่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีโควิดในทีเมนโรแปอร์สำคัญนี้นะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงจะไม่เพียงพอค่ะดีแอนเซอร์ค่ะถกหาทางออกเศรษฐกิจกับสามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนะคะยืนหยัดในปี2514อย่างเข้มแข็งค่ะการอัดฉีดควรจะเน้นในเซกเตอร์หรือสาขาเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต้องช่วยคือสาขาเศรษฐกิจซึ่งยังไปไม่ไหวเลยโรงแรมการท่องเที่ยวนั่นคือเสียงของดรธนงพิทยานะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิมยงจยุทธซึ่งท่านนะคะได้ย้ำว่าการอัดฉีดค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเงินไปแจกแต่รัฐบาลค่ะต้องคิดโครงการที่จะทําให้โรงแรมได้รับการใช้ประโยชน์และก็ต้องช่วยให้คนไทยนะคะเที่ยวด้วยกันภายในประเทศได้โดยได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่า คนเที่ยวบางแสนนะคะเต็มเลยค่ะวันเสาร์อาทิตย์โรงแรมริมชายหาดพัทยาคนก็เยอะมากหรือไม่อย่างกระหัวหินค่ะในช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็เต็มเหมือนกันซึ่งดรธนงะคะก็ย้ําให้รัฐบาลคิดว่าทําอย่างไรค่ะให้คนที่อยากจะไปเที่ยวที่ไกลกว่านี้สามารถเที่ยวได้ด้วยงบประมาณเท่าเดิมที่เคยมีค่ะ ซึ่งนี่นะคะก็นับว่าเป็นความยากอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องช่วยในเรื่องของโลจิสติกค,ค่ะเช่นรถบัสท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวหรือจุดการเดินทางเพื่อประหยัดการเดินทางให้ได้นะคะเพราะโรงแรมเนี่ยขึ้นราคาพอๆกับพัทยาหรือหัวหินอยู่แล้วแต่เราค่ะต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนไปถึงจุดนั้นเหมือนกับการขับรถไปเที่ยวพัทยาหรือหัวหินซึ่งรัฐบาลนะคะต้องดูแลค่าใช้จ่ายตัวนี้แทนที่จะแค่กลคนไปก่อนแล้วก็ค่อยลดราคาค่าโรงแรมทีหลังค่ะ อีกมุมหนึ่งค่ะของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชค่ะซึ่งแม้จะมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาช้าไปพอสมควรนะคะแต่ท่านก็บอกว่าถ้าจะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็คงไม่ได้ค่ะลองไปฟังเสียงท่านกันสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ได้ผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยววันนี้ทางสบคอเองเนี่ย ช้ามากในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้นะครับคือความภาคภูมิใจในการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์ในประเทศเพราะว่าความาภูมิใจเหล่านี้แลกไม่ได้เลยกับการที่คนจำนวนเป็นล้านคนที่ต้องตกงานและเศรษฐกิจจำนวนมากมายที่ต้องล้มละลายเพราะว่าไม่คุ้มที่จะแลกนะครับ ในแพทย์สุรพงศ์ค่ะได้เสนอเพิ่มเติมอีกว่าในเวลานี้ค่ะความกลัวโควิดในทีเนี่ยต้องลดลงได้แล้วการกักตัวเหลือ10วันก็ยังได้ค่ะเพราะบางประเทศก็เหลือ7วันแล้วและบางประเทศเองก็เหลือ5วันด้วยซ้ำนะคะแต่ในแพทย์สุรพงศ์ก็มองค่ะว่าอุปสรรคมันอยู่ที่สบคค,ค่ะที่ยังมีการยืนยันว่าจะใช้าตรการแบบเดิมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโรค เพราะฉะนั้นนะคะสมคอหรือบุคคลที่รับผิดชอบต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังค่ะและเปิดการท่องเที่ยวให้เร็วขึ้นกว่านี้ซึ่งสอดคล้องกับดรธนงนะคะที่ส่งเสียงถึงนายกว่าตอนนี้ประเทศต้องคลายแล้วค่ะโดยจุดที่คลายนะคะก็คือยอมรับว่าโควิดในทีนจะเกิดได้วันละกี่คนดูแลไหวหรือไม่ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องกลับมาทั้งการเจรจากับต่างประเทศและก็การเดินทางต่างๆก็ต้องเริ่มต้นขึ้นค่ะยังมี14วันแล้วก็ออกมาทํางานได้เนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลยคนนี้มาท่องเที่ยวอยู่ดีถูกกักสิบสี่วัน,นผมไม่มีใครมา <c oughs> ไปไหนไม่ได้เลยนนะั้คนที่จะมาทํางานอาจจะยอมถูกย้ายงานจากญี่ปุ่นมาเนี่ยอาจจะยอมถูกกักสิบสี่วันแล้วก็เข้าไปอยู่ในบริษัท เช่นเดียวกับก่อนจติกาวน,นิตนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มองนะคะว่าต้นปี2514การท่องเที่ยวก็อาจไม่กลับมาระดับเดียวกับก่อนโควิด1 i d 1 9แต่จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆได้แน่นอนค่ะแล้วก็ได้แนเพิ่มเติมนะคะว่าควรปรับชุดความคิดยุทธศาสตร์ว่าโควิด1 i ก็คืออีกโรคหนึ่งที่ต้องหาทางอยู่กับมัน ซึ่งอดีตรัฐมนตรีกรนนะคะก็ได้มองว่าประเทศไทยค่ะย,ยังยึดกับหลักยุทธศาสตร์ก็คือต้องรักษาความเป็นศูนย์ในแง่ของจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งนั่นค่ะหมายความว่าเราต้องปิดประเทศต่อไปซึ่งมีผลข้างเคียงกับเศรษฐกิจค่ะและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าหลายคนพูดกันว่าจุดสมดุลที่สังคมไทยรับได้คืออะไรหากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดประเทศอยู่ในผลกระทบที่รับได้ก็ต้องปิดต่อไปเพื่อที่ให้ประชาชนปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงจากโควิดในทีแต่ถ้ามองว่าเริ่มรับไม่ได้ก็ต้องหาจุดปลอดภัยค่ะ ดยนอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้วนะคะคุณกอนยังเน้นย้ำอีกว่าเรื่องของปากท้องนั้นสําคัญที่สุดค่ะโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กขึ้นไปถึงระดับ SME ซึ่งมีจํานวนหลายล้านนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลดังนั้นเนี่ยทีมเศรษฐกิจต้องปรับจูนนโยบายมาตรการต่างๆเพื่อให้กลุ่มสายป่านสั้นเหล่านี้เข้าถึงได้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยวต้องรีบช่วยเหลือทันทีเพราะคุณกวนนั้นมองว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะจุดแข็งในอนาคตก็ย เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งถ้าปล่อยให้ผู้ประกอบการล้มหายตายจากไปหมดในช่วงนี้เมื่อสภาวะกลับมาสู่สถานการณ์ปกตินะคะก็จะฟื้นตัวยากค่ะโดยอดีตรัฐมนตรีคลังนะคะได้เสนอว่ารัฐบาลควรจัดหาซอฟโลนค่ะหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งจะช่วยเหลือตรงจุดมากกว่าการใช้เงินตามยุทธศาสตร,ร์ปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างในส่วนเงินกู้หล้านล้านบาทนะคะที่มีการปันส่วนมา4ี0แสนล้านบาทในการทําโครงการต่างๆซึ่งคุณกรณ์มองว่าโครงการเหล่านั้นเหมือนกับโครงการล้างท่อง,งบประมาณค่ะ ในส่วนในแพทย์สุรพงศ์นะคะเสนอว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการอัดเงินทุนเข้าไปค่ะเพื่อประคอง SME ที่ยังมีโอกาสบริหารธุรก,กิจตัวเองต่อไปได้ซึ่งรัฐบาลค่ะต้องให้โอกาสในการสะสมเงินทุนซึ่งเงินทุนนั้นนะคะที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งวงเงินเอาไว้ประมาณ500แล้านบาทแล้วก็ให้ดอกเบี้ยต่ํา ถึงวันนี้นะคะ500ล้านบาทนั้นปล่อยไปได้ประมาณ120,000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากค่ะเพราะธนาคารพาณิชย์นะคะต้องป้องกันตัวเองฉะนั้น,นะค่ะรัฐบาลเองก็จะต้องพร้อมที่จะอัดเงินทุนเข้าไปค่ะส่วนวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังเสียงจากในาใยแพทย์สุรพงศ์กันค่ะคือ2ล้านล้านแล้วรัฐบาลค้าประกระัน100%ธนาคารไม้ถึงจะกล้าที่จะปล่อยแล้วถามว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมเป็นไปได้รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะต้องออกเป็นพันธบัตรให้ธนาคารทศ่ไทยไป มาซื้อโดยที่อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่น0.01%ร้อยปีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องความเสียหายนี้ซึ่งอาจจะประมาณสัก20%ของ2ล้าน400ล้าน4แสล้านแต่ถ้าบอกว่า4 0 0นล้านเนี่ยอัตราดอกเบี้ย0.01%ต่อปีคือปีละเท่าไหร่ปีหนึ่งก็อาจจะแค่ประมาณสัก400ล้านทำได้ไหมเบอกว่าทำได้อยู่แล้วแต่นี่คือวิธีคิดนอกกรอบ มาต่อกันที่เรื่องของ eec นะคะที่มีคำถามกันว่ายังเป็นหัวรถจักเรเศรษฐกิจไทยอยู่ไหมนะคะคำถามนี้ค่ะดรธนงค์นะคะมองว่าวิธีการที่จะทําให้ eec เติบโตเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากค่ะซึ่งก็ไม่ได้ผิดค่ะที่มีการประกาศ eec ขึ้นมาแต่ที่ดรธนงค์ห่วงนะคะก็คือถึงแม้จะกลับไปจุดก่อนเกิดโควิด -19 ก็ต้องเข้าใจว่าประมาณ10ปีก่อนหน้าค่ะเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลีย่ยแค่2%องเค่ะขณะที่ประเทศอื่นๆนะคะเช่นเวียดนามหรืออินเดียกําลังโตอยู่ที่6-9%ซ แต่ก็มีเพียงมาเลเซียค่ะที่ติดลบเนื่องจากราคาน้ามันตกนะคะแต่ในแง่อุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปเร็วกว่าไทยค่ะซึ่งนั่นก็คือจุดที่ไทยสู้ไม่ได้นะคะไปฟังเสียงดรธนงกันค่ะถ้ามาเลเซียกับไทยเนี่ยกำลัง u ุกฟขฟ์เหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> คือไม่ดีไปทางไหนก็เลยอยู่ในกับดักรายได้ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง m i d เด e i n เอ m e ด์คอร์อินคกับดักรายได้ตรงนี้จะทะลุมัน มีทางเดียวแหละตัวตัทรัพยากรมนุษย์ตัวอื่นมันมีอยู่แล้วโลกมีให้เราอยู่แล้วหรือเรามีอยู่แล้วทรัพยากรธรรมชาติไม่ต้องไปหวังหรอกนอกจากที่ดินแต่เราก็มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีอยู่แล้วมันขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเรียนคอมพิวเตอร์กับสังเกตมันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ในในอนาคตเลย สอดคล้องกับนายแพทย์สุรพงศ์นะคะที่เห็นว่าการพัฒนาคนนั้นสําคัญสําคัญอย่างไรไปฟังนายแพทย์สุรพงศ์กันค่ะวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่า EC ไม่ใช่อนาคตของเรื่องการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศละเพราะว่ายิ่งโลกทุกยุคใหม่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมากระจุกตัวอยู่ที่เดียวกันงั้นภาพแบบประเภทสมัยทํอ e a ต t e r n s e a b o a r d ยุคโชคชุนชัชวาเนี่ยมันไม่เช่นภาพที่จะสามารถใช้อย่างเดิมอีกแล้วนะครับดังนั้น ถามว่ารัฐบาลจะต้องพัฒนาอะไรถ้าจะมองที่ตะกี้ผมพูดคือเป็นเรื่องระยะสัญญ้นนะฮะอย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทเรื่องเกี่ยวกับ s อ e แต่ถ้ามองในระยะยาวคือพัฒนาอะไรพัฒนาคน ในแพทย์สุรพงศ์ขาได้แนวไว้ว่าต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ค่ะซึ่งทำให้การศึกษาสามารถพัฒนาคนให้ตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงได้โดยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพหรือแม้แต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่เรียกกันว่า AI เพราะหากถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยพร้อมไหมนะคะคำตอบของในแพทย์สุรพงศ์ก็คือ,อยังไม่พร้อมเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันเรื่องของจุดยืนของไทยบนเวทีโลกกันค่ะถึงแม้ในแพทย์สุรพงศ์นะคะจะมองว่าไทยยังไม่พร้อมแต่ก็ได้เสนอให้มีการคิดต่อยอดจากวิกฤตโควิด1 9ค่ะโอยระบบสาธารณาสุขของไทยนะคะที่ดีเลิศดังนั้นค่ะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพทําให้ระบบสาธารณาสุขสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพขึ้นมาให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะในด้านการเกษตร ก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมค่ะต่อยอดในอุตสาหกรรมการเกษตรเฟืฟ่องฟูมากขึ้นแทนที่จะขายแค่วัตถุดิบทางการเกษตรเท่านั้น แต่ในการพัฒนาการเกษตรนั้นนะคะอดีตร,รัฐมนตรีกรค่ะก็มองว่าควรให้ความสําคัญกับเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นค่ะต้องมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในฐานะผู้ผลิตว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรค่ะมากกว่าที่จะไปดูว่าพ่อค้าขายแข่งกับพ่อค้าต่างประเทศได้ไหมส่วนสําคัญที่สุดค่ะก็คือการช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งคุณกรมองว่านี่เป็นประเด็นที่ท้าทายค่ะ แต่วิธีการนั้นก็มีอยู่นะคะโดยเสนอว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ e-commerce ค่ะหรือการส่งเสริมให้สหกรณ์นะคะที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วทําหน้าที่แสวงหาตลาดให้กับเกษตรกรค่ะสุดท้ายนะคะรัฐมนตรีกรเสนอเพิ่มเติมว่าไม่อยากให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่ต้องมีทุนหนาเท่านั้นถึงจะทํามาหากินได้รัฐบาลนะคะควรจะทําให้เป็นเมืองที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสอยู่ร่วมกันค่ะ ทางออกเศรษฐกิจไทยจากสาสตราจารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจันโอชาและคณะรัฐบาลนะคะอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ในปี2514นี้ค่ะไทยสามารถกลับมาเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วก็ก้าวไปยืนบนเวทีโลกได้อีกครั้งค่ะเมื่อสงสยัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer แท a รัฐออนไลน์